ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับแล้วต่อไปเราจะบอกว่าไปเจดีชุยตะกองนะคนไทยออกเสียงว่าเจดีชุยตะกองเจดีชุยตะกองคนพม่าเองก็เรียกว่าสำเนียงมันต่างกันมากคนพม่าเรียกเจดีชุยตะกองว่าชุยตะกง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 คำว่าชุยที่นี้อาตมาอยากจะอธิบายนิดนึงว่าแต่ละคำมีความหมายอะไรนะแต่คนบางคนอาจจะเคยได้ยินอธิบายความหมายของเจดีชุยตะกงนะแต่ทีนี้อาตมาอยากจะแปลแต่ละคำว่าชุยตะกงชุยตะกงจริงๆมีอยู่ภาษาเขียนหรือว่าภาษาทางการที่เขียนไว้ถ้าเราออกเสียงตัวสะกดถ้าเราออกเสียงภาษาเขียนก็ชุยติกงชุยติกงชุยติกงแต่ภาษาพูดก็ชุยตะกงชุยตะกงชุยตะกงทีนี้อาตมาจะแจกที่ไปคำว่าชุยภาษาไทยแปลว่าทองคำว่าชุยภาษาไทยแปลว่าทองแล้วมีคำว่าติคำว่าตินี้ติตัวตรงสระอีตินะแต่เสียงมันแน่นกว่าก็แปลว่าคำว่าตินี้ย่นมาจากภาษาบาลีแปลว่าสามสามนะติแปลว่าสามแล้วมีอีกคำสุดท้ายว่าคงโกงโกงนี้ก็มาจากย่นมาจากภาษาบาลีแปลว่าภาษาไทยก็แปลว่าสารณคมสารณคมนะก็เลยชุยตะโกงชุยตี้โกงนั้นแปลว่าพระรัตนตรัยสัมพระรัตนตรัยมีอยู่ในเจดีย์ชุยตะโกงมีอยู่ทั้งหมดเลยชุยนี่เป็นรัตนาเป็นครั้งอันประเสริฐก็ที่โกงก็แปลว่าพระรัตนตรัยนะเจดีย์ชุยตะกงแปลว่าเจดีย์ที่มีอยู่สัมพัทรัตนตรัยครบหมดเลยอันนี้เจดีย์ชุยตะกงนะถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราจะตอบว่าจะไปเจดีย์ชุยตะกงก็บอกว่าชุยตะกงพญาตัวแม่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 อันนี้คือคำตอบนะ